านผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อส่งนักแสดงจากละครเรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดขึ้นเครื่องการบินไทยเพื่อจะเดินทางไปถ่ายทำกันที่ชิบะประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศภายในสนามบินคลาคล้ำไปด้วยแฟนคลับที่มารอส่งนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบแถมบางคนยังเตรียมข้าวของมามอบให้กับนักแสดงอีกด้วยหมวกตัวการ์ตูนสีสดใสถูกสวมอยู่บนหัวเดียวสุริยนดูเข้ากันมากทีเดียวเชียคุณผู้ชมค่ะการเดินทางไปครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการไปทำงานต่างประเทศที่ค่อนข้างจะเนิ่นนานนักแสดงแต่ละคนจึงได้มีการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไปอย่างมากมายไม่ได้เอาครีมอาบน้ำมาทำไงดีอะในระหว่างทางก็บอกกับผู้จัดการตัวเองว่าเฮ้ยครีมอาบน้ำอะแล้วผู้จัดการก็พูดให้กำลังใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาซื้อที่นี่ได้แล้วดูสภาพสิคะกระเป๋าไปแล้วก็2วันว่าเหงื่อไม่ออกก็น่าจะอยู่ได้ชุดนี้ก็ออกมาอันนี้ชุดเดียวเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องใส่เสื้อผ้ากองก็เลยไม่เตรียมมาเยอะเห็นกระเป๋าใหญ่ๆนี้คือไม่มีอะไรเลยนะเผื่อหนาวแล้วเอาตัวเองเข้าไปในกระเป๋าโอ๊ยตายตายครีมอาบน้ำก็ไม่ได้เอามาแถมเสื้อผ้าก็มีมาชุดเดียวเนี่ยนะแอะแพทคะตัวแพทเองอาจจะอยู่ได้แต่คนอื่นที่เขาต้องอยู่กับแพทเนี่ยเขาอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าคะแพทแต่ฉันต้องอยู่ให้ได้คุณผู้ชมคะหลังจากได้ดูความพร้อมแอะที่ดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ของแพทไปแล้วคราวนี้เรามาดูความพร้อมของมาริโอกันบ้างมีเสื้อเยอะเลยครับเสื้ออะไรมั้งครับเสื้อยืดครับอย่างเดียวเลยครับห้องเกงโอ้ไม่ได้ซักอยู่แล้วพี่เข้าไปตัวเดียวเอ๊ะโอเคไม่ซักไม่ว่าแต่กลิ่นอย่ามานะคะคุณผู้ชมคะนอกจากแพทและมาริโอแล้วการเดินทางครั้งนี้ของณเดชน์ก็พร้อมไม่แพ้ใครของคุณคนเดียวใบหนึ่งเต็มไหมใบหนึ่งเปล่าไปช้อปปิ้งกลับเลยแล้วมีอะไรบ้างอะใบที่เต็มใบที่เต็มแล้วมีเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าอย่างเดียวเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่มีอื่นเลยไม่มีครับแปรงสีฟันกางเกงนมันกีไม้ไม่มีเลยไม่มีกางเกงนมันกีไม้ไม่มีเลยไม่มีครับเสื้อผ้าอย่างเดียวเสื้อที่นู่นเสื้อที่นู่นเอ๊ะพร้อมถึงขนาดไม่เอากางเกงลิงมาเลยทีเดียวเอ๊ะณเดชน์คะเป็นทริปที่เน้นความปลอดโปร่งโล่งสบายใช่ไหมคะณเดชน์คุณผู้ชมคะหลังจากที่ป๊อกโคสวิตได้รับรู้ว่านักแสดงแต่ละคนนั้นไม่ได้มีใครพร้อมเลยป๊อกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจึงได้แนะนำวิธีการแก้หนาวให้คนอื่นหนาวเนื้อห่มเนื้อถึงหายหนาวหายอ่ะจำคติที่ไว้เราไปใช้หนาวเนื้อห่มเนื้อถึงหายหนาวเอ๊ะณเดชน์คะเนื้อเจ๊ว่างค่ะมีเยอะด้วยเอาไปห่มซะหน่อยไหมคะนะเดชหนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาวจำคติที่ไว้เราไปใช้